องการบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าบ้านผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวที่บ้านสันกำแพงหมู่12ตำบลบางหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานายนรสศทิสิริโรจนกุลรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากำกับดูแลงานด้านสังคมในลงพื้นที่บ้านสันกำแพงหมู่ที่12ตำบลบางหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา เพื่อดูความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านเรือนให้กับผู้ยากไร้ได้ถิ่นทุรกันดารให้กับประชาชนในพื้นที่โดยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ทําบ้านให้กับผู้ยากไร้มีบ้านที่อาศัยเพิ่มมากขึ้นกว่า240หลังคาเรือนและปีหน้าจะขยายการช่วยเหลือให้เพิ่มมากขึ้นโดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบลต่าง มาบูรณาการร่วมการทำบ้านให้กับผู้ยากไร้ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากกว่าร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ประชาชนสามารถเข้าอยู่อาศัยได้เหลือเพียงการเก็บงานบางส่วนเพื่อความสวยงามให้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะส่งมอบบ้านอย่างเป็นทางการให้กับประชาชนผู้ยากไร้ได้อยู่อาศัยเพื่อมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามมาตรการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโคราโชโฉมใหม่ ประชาชนคือหัวใจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนิวส์ News 24สมชายยังเกรงภาพข่าวนิราชทิษสี c. รายงาน